มุกเกเรเนี่ยมันมีความหมายได้สองทางนะฉันจะบอกนะอันนี้ในความคิดของฉันนะเธอลองฟังฉันนะแล้วเธอลองเอาไปประมวลผลนะคำว่าเกเรอ่ะฉันจะพูดในทางที่เอาไปใช้แล้วมันดูน่ารักก่อนนะคำว่าใจเกเรเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากน่าจะมาจากเพลงหรือจากอะไรสักอย่างหรือจากความหมายตรงตัวของมันนั่นแหละคือใจเกเรใจมันไม่รักดีอ่ะมันดื้อใจมันดื้ออ่ะถ้าเอาไปใช้ในทางน่ารักคืออะไรคือเอาไว้ใช้กับคนที่เราชอบเขามากๆเอาไว้ใช้กับไอดอลเอาไว้ใช้กับสิ่งของอะไรที่แบบเราอยากได้หรืออะไรที่เราชอบมากๆเอาไว้ใช้กับสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราชอบมากๆอย่างเช่นยกตัวอย่างอะไรเดี๋ยวอย่างฉันเล่นเกนชินอย่างเงี้ยฉันเล่นเกนชินอิมแพคแล้วฉันชอบน้องคลีฉันก็บอกฉันใจเกเรมากเลยช่วงเนี้ยเพราะว่าฉันแบบตกหลุมรักน้องคลีไม่ไหวเลยคือน้องน่ารักมากเลยฉันอยากเล่นนางอีกคือฉันเปิดนางได้ฉันอยากเล่นมากเลยคือแบบไม่ยอมนอนเลยใจมันเกเรมันอยากจะเล่นน้องไม่อยากจะฟาร์มอาร์ติแฟกต์ให้น้องใส่อะไรเงี้ยหรือแบบในศิลปินก็แบบเฮ้ยแบบเขาหล่อมากเลยอะค่ะคุณแจ็คสันหวังเขาหล่อมากเลยใจเกเรมากเลยห้ามให้แบบมองเขาไม่ได้เลยฉันรักเขาว่ะอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้แต่ทำไมใจเกเรบางส่วนถึงเอาไปใช้แล้วมันดูแบบตังหิดตังหิดใจเกเรในส่วนที่เอาไปใช้แล้วมันรู้สึกตังหิดตังหิดก็คือเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องความหลากหลายทางเพศเพราะอะไรเพราะว่าการเอาใจเกเรไปใช้กับเรื่องแบบอย่างเช่นเวลาเราเห็นแบบผู้ชายเวลาเราเห็นผู้ชายชอบผู้ชายเราเห็นผู้ชายจูบผู้ชายหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเกย์เกี่ยวกับเก้งเกี่ยวกับอะไรเงี้ยแล้วเราพิมพ์ไปว่าใจเกเรน่ะเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเกเรยังไงวะคือคนที่พิมพ์เนี่ยเขารู้สึกชอบในความผู้ชาย2คนนี้แบบจูบกันหรอรักกันหรอหรือไงหรือแบบเห็นพี่โตแบบเต้นเต้นยั่วยั่วแล้วบอกใจเกเรคือแบบเขารู้สึกแบบชอบหรออย่างเช่น Grape กับ TF เงี้ยก็ใช้คำว่าใจเกเรแต่อีบางคนที่ใช้คำว่าใจเกเรกับไม่ได้ชอบตัวละครพวกนี้นะแต่เอามาใช้ทำไมถึงเอามาใช้ในกรณีที่เพศเดียวกันมันรักกันมันเป็นเกย์หรืออะไรเงี้ยเราต้องไปมองความหมายข้างในของใจเกเรอีกทีนึงนะมันจะต่างจากอีตอนแรกเลยนะคำว่าเกเรคืออะไรคือความไม่รักดีคือความแบบเด็กเหี้ยคือแบบคือไม่ถูกไม่ควรอ่ะคือความไม่ถูกไม่ควรคือความไม่ถูกต้องอ่ะคือความเกเรคือความแบบเด็กเหี้ยเด็กไม่ถูกต้องแบบทำผิดอะไรสักอย่างนึงแล้วเอาไปใช้กับเพศพวกเนี้ยใช้กับเกย์ใช้กับอะไรเงี้ยใช้เกเรนั่นหมายความอะไรนั่นหมายความว่าเอ้ยมึงชอบผู้ชายเหรอมึงเป็นเกย์เหรอมึงใจเกเรแล้วนะมึงไม่ได้ชอบผู้หญิงแล้วมึงเกเรนะเนี่ยมึงแบบมึงผิดแปลกแล้วนะมึงใจเกเรมึงไม่ได้อยู่ในรูในทางที่มันถูกต้องที่เขาคิดว่าถูกต้องเข้าใจปะฉันก็ตังหิดกับการที่เอาคำว่าใจเกเรไปใช้กับพวกเกย์พวกอะไรงี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันรู้สึกแบบเอ้ยทำไมมันเกเรอ่ะอ๋องั้นหมายความว่าการที่เป็นเกย์นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรใช่ไหมล่ะมันเกเรมันเอามาล้อกันเป็นเรื่องตลกอ่ะเหมือนเป็นมุกตลกไปแล้วหรอมันไม่โอเคเพราะว่าคำว่าเกเรมันไม่ได้เหมือนกับกรณีแรกที่ฉันยกตัวอย่างแล้วมันใช้แล้วมันดูน่ารักอ่ะเพราะว่ากรณีที่สองอ่ะมันแลดูเหมือนแบบการที่เอาไปใช้ในเฉพาะกลุ่มที่เป็นเกย์หรือเฉพาะกลุ่มอะไรเงี้ยมันดูเหมือนแบบคนพวกนั้นน่ะเขามีความผิดปกติหรือมีความแปลกแยกออกจากความถูกต้องซึ่งคือเขาเป็นเกย์ไงถ้าจะให้มองนะฉันรู้สึกว่าคำว่าใจเกเรเนี่ยมันเป็นคำใหม่คำใหม่ที่สอบลงจากสายเหลืองฉันพูดตามตรงนะเป็นคำที่สอบลงถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกโดนพูดคำว่าเกเรแต่มันยังมีความเบสของมันอะยังมีความเหมือนกับสายเหลืองแต่มันดูซอฟลงแต่มันก็ยังมีความเหยียดอยู่ดีมันเหมือนเป็นคำเหยียดยุคใหม่อะที่มันแบบที่มันเลเวลอัพขึ้นมาจากสมัยก่อนจากเมื่อก่อนแบบสายเหลืองขุดทองอะไรที่มันจะดูแรงแล้วคนจะมองว่าอ่อมมากคำพวกเนี้ย
อันนี้คือคำยุคใหม่ที่รู้สึกว่ามันเป็นเหยียดนะแต่มันแลดูตลกมันดูซอแบบพูดมาแล้วมันดูแบบมันดูไม่แรงใช่ไหมล่ะใช่มันไม่แรงแต่ถามว่ามันเหยียดไหมเหยียดเข้าใจปะมันเหยียดเพราะมันใช้ในกรณีที่เป็นกับแค่คู่เกย์หรือตัวผู้ชายที่แบบทำตัวเหมือนเกย์นั่นความหมายของคำว่าใจเกเรคือมันเปลี่ยนไปเลยนะมันไม่ได้เหมือนตอนแรกที่ฉันยกตัวอย่างออกมาแล้วมันดูน่ารักมันแลดูเอาไปใช้ได้นะมันเปลี่ยนเพราะว่าเอาไว้ใช้กับแค่คนที่เป็นเกย์คนที่มีความหลากหลายทางเพศอ่ะมันเหมือนกับไปบอกว่าใจเกเรแปลว่าผิดแปลกไปแล้วหรอการเป็นเกย์นั่นมันเป็นเรื่องไม่ถูกไม่ควรเป็นเรื่องแบบเกเรอ่ะเออหล่อนแบบหล่อนเกเรอ่ะฉันอยากถามว่าไอ้คำว่าเกเรมันเอาไว้ใช้กับชายจริงหญิงแท้ได้ไหมถ้าลองเอาไปยกตัวอย่างใช้อ่ะอย่างเช่นเวลาเราเห็นแบบคู่ชายจริงหญิงแท้อ่ะเขาแบบจูบกันหรือแบบทำอะไรที่มันเลยดูแบบเป็นสเตรทอ่ะเออเป็นเพศตัวเองอ่ะแล้วเราไปพิมพ์ว่าใจเกเรอะไรเงี้ยแล้วไม่คนกดขำรัวๆฉันอยากถามนะว่าอีพวกที่มันเพศตรงเนี่ยมันจะรู้สึกแบบรู้สึกคือมันไม่รู้สึกหรอกเอาดีๆนะแต่มันไม่แปลกไปหน่อยหรอฉันถามงี้ดีกว่ามันไม่แปลกไปหน่อยหรอกับการที่แบบชายจริงหญิงแท้อยู่ดีเขาก็ทำตัวรักกันปกตินะแล้วแบบอยู่ดีไปพิมพ์ว่าคนไปพิมพ์ว่าเกเรขึ้นมาเงี้ยคือมันไม่แปลกไปหน่อยหรอแบบเอ้ยพิมพ์ทำไมวะเกเรอ่ะเอ้าก็ผู้ชายจริงหญิงแท้เขาชอบผู้ชายเฉยก็เขาเป็นชายจริงหญิงแท้ไงแล้วอยู่ดีไปพิมพ์เกเรแล้วทำไมคนมันหัวเราะเยอะจังวะคือมันไม่แปลกไปหน่อยหรอฉันถามงี้ดีกว่ายกตัวอย่างสมมติว่ามันมีคนแบบพูดว่าอ่อนไหวง่ายจังเลยนะพวกกระเทยพวกอะไรเงี้ยไม่ได้อ่อนไหวไม่ได้อ่อนไหวกับการที่มึงพิมพ์ว่าเกเรหรืออะไรเงี้ยแต่กูเห็นว่าคำพวกนี้มึงก็เหยียดไงจะถามว่ากูเจ็บไหมคำเนี้ยกูไม่เจ็บหรอกแต่กูเห็นแล้วกูแบบทำแม่งไงฉันยกตัวอย่างแบบง่ายๆแบบอย่างเช่นว่ามันมีผู้ชายคนนึงแต่งคอสเพย์แบบดูหล่อมากแล้วมันมีความแบบเซ็กซ์แอปเพียลแล้วมันดูเหมือนเป็นเกย์อะพอเก็ตฟีลปะแล้วมันมีคนไปพิมพ์ว่าเกย์เรขึ้นมาแต่ความจริงผู้ชายคนนั้นอ่ะเขาไม่ได้เป็นเกย์ไงคือฉันเข้าใจนะเขาไม่อยากจะถูกมองว่าเป็นเกย์ไงแต่แบบกลายเป็นว่าแบบอีคนที่ไปพิมพ์ว่าเกเรเนี่ยทำให้คนอื่นอ่ะที่มามองเข้าใจผิดว่าอ๋อไอ้นี่มันเกเรมันเป็นเกย์นี่หว่าแล้วก็ตลกก็ขำกันแล้วผู้ชายคนนั้นอ่ะกลายเป็นแบบเอ้าอีไอเฮียแล้วเอ้าเขามองกูผิดกูกลายเป็นเกย์ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ได้เชิงเหยียดนะแต่เขาแค่ไม่ได้เป็นเกย์ไงต้องเข้าใจนะว่าเขาอยากให้คนเข้าใจว่าเขาเป็นผู้ชายแต่เอากลายเป็นว่าโดนล้อเป็นเกเรไปเฉยเอาโดนล้อเป็นเกย์ไปแล้วอ่ะทั้งที่เขาไม่ได้เป็นเกย์อ่ะมันสงสารมันทำให้คนเข้าใจผิดไปหมดอ่ะคือหล่อนจะมาบอกว่าพวกมึงก็รับไม่ได้สิอ๋อไม่กูไม่อยากจะรับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเห็นแล้วมันแปลกอ่ะว่ามุกพวกนี้มันก็ยังอยู่ยงคงกระพันมาจนถึงยุคใหม่ล่าสุดแบบปี2022อะไรเงี้ยเนาะเมื่อก่อนคือสายเหลืองคืออะไรเงี้ยเขาก็เลือกใช้กันละมัน evolution เป็นคำนี้ไงที่มันเลยดูซอฟลงแล้วมันดูตลกเข้าใจเนาะพอเข้าใจเนาะคือฉันยกตัวอย่างทุกคนแบบเห็นด้วยไหมคะกับที่ฉันยกตัวอย่างมา2ตัวอย่างตัวอย่างที่เอาไว้ใช้แล้วน่ารักกับตัวอย่างที่รู้สึกทำแม่งทุกคนเห็นด้วยไหมคะทุกคนเห็นด้วยไหมคะกับการที่ฉันยกตัวอย่างแบบนี้มา